ที่สองแทรกหน่อยก่อนที่เราจะไปเนะเรื่องศึกปรมาณูแล้วก็ศึกสองพี่น้องนะครับศึกสายเลือดเกาหลีมีพี่น้องแสดงความเห็นซึ่งผมว่าเป็นเป็นความเห็นที่น่าสนใจแล้วบังเอิญว่ามัน,ม,นมันมาสอดคล้องกับมันมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมทำอยู่เพราะนั้นต้องชี้แจงนะครับคือน้ำยาคนนอกประเทศจะมีอะไรเหรอนะ จะต้องให้บริจาคเงินให้คนอยู่นอกประเทศแล้วนะมันจะสู้ได้หรือมันจะนำไปสู่ชัยชนะหรือนะ <c oughs> ขอไปครับดื่มน้ำเสียงดังนิดแน่นอนครับการต่อสู้ของประเทศไทยเนี่ยนะคนข้างนอกเนี่ยพูดพูดได้นะแต่มันก็มีข้อจำกัดคือมันทำไม่ได้ แล้วการจะไปเปลี่ยนแปลงท้ายที่สุดแล้วต้องไปทําที่ประเทศไทยแม้กระทั่งกระบวนการที่จะล้มช้างเนี่ยการที่จะไปสร้างขบวนของมดแดงเต็มแผ่นดินเนี่ยมันต้องไปสร้างที่ประเทศไทยนะสร้างที่ประเทศไทยเป็นหลักแล้ววันที่จะลุกขึ้นมาแล้วตัดสินลงคะแนานนะเอาอะไรไม่เอาอะไรเนี่ยทุกอย่างมันเป็นแอคชั่นที่เกิดขึ้นประเทศไทยหมดนะครับอันนี้เป็นเป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเพราะมันคือ เหมือนกับจะเอาต้นไม้ไปปลูกนะนะมันก็ต้องเอาไปไปอยู่ที่สวนนะจะมานั่งพูดเรื่องต้นไม้ในห้องแล a มันก็ไม่ได้หรอกมันต้องไปทําที่สวนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องนะยอมรับความจริงก็คือว่าในประเทศพูดจริงๆไม่ได้นะพูดอย่างที่พวกเราพูดข้างนอกนี่ไม่ได้มันมีข้อจำกัดมันต้อง self sensor นะแต่วันนี้ความกล้ามันมามาเต็มไปหมดละแต่ถึงที่สุดเองเนี่ยนะผมก็จะเดา,าอย่างนี้ว่า ขบวนที่จะต่อสู้นะครับคนที่ปากกล้าขาแข็งทั้งหลายเนี่ยนะก็จะโดนบีบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกรอบการพูดก็จะจําถูกจํากัดวันนี้กระแสเนี่ยเหมือนการพูดเนี่ยมันจะออกมาแบบผมว่าทะลุ <laughs> ทะลุเลยถ้าพี่น้องไปดูอินโฟกราฟิกต่างๆซึ่งผมไม่อยากจะโชว์มีคนกล้าพูดแล้วจริงๆเนี่ยก็ต้องเรียนพี่น้องโดยตรงนะ พวกที่ชวนล้มเจ้าชวนยามเจ้าชวนล้มระบอบท้าเย้งบอกว่าไม่เอาแล้วหมดศรัทธาแล้วเนี่ยพี่น้องที่บอกว่าเกิดมาชาติหนึ่งตายก็ไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้ของจริงนะแต่ว่ามันก็จะมีในเขามีเราในเรามีเขาผมบอกได้เลยครับแหล่งข่าวหลายขาหลายแหล่งยืนยันมาวันนี้เนี่ยทีมที่ลงไปทำนะเหมือนกับว่า จง,จงเกลียดจงชังรัชการที่10จะต้องล้มรัชการที่10นะไม่ใช่คนฝั่งประชาธิปไตยไม่ใช่คนฝั่งเสื้อแดงทั้งหมดนะครับซึ่งผมมีความรู้สึกว่าคนฝั่งเสื้อแดงขยับหน่อยก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ก็คงจะกลัวมากกว่าคนที่กล้ามากๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพี่น้องตั้งข้อสังเกตเลยนะแล้วจะต้องนําแล้วต้องเป็นเรื่องนี้เท่านั้นแล้วก็โอ้ เขาปล่อยให้พูดได้นะเพื่อจะได้เป็นข้ออ้างว่านะทหารเนี่ยวันนี้ประยุทธ์มาบอกแล้วนะว่าสาบันกษัตริย์เนี่ยนะไม่เกี่ยวก็อย่ามาวิพากษ์วิจารณ์วันนี้หนึ่งสองท่านก็ไม่ต้องอ,อันนี้แล้วนะถ้ายังว่าอีกแกก็เป็นพวกชั่วพวกร้ายแล้วล่ะนะนะนะอย่างเงี้ยมีคนประเมินกันว่าที่พยายามจะไม่ให้มีการบังคับใช้1น,นึก็เพราะว่าคนที่ไปรีภัยต่างประเทศนะส่วนใหญ่จะอ้างว่า นะติด1นึไม่ต้องอะไรผมเองก็กใชนะ่ผมขอรีพัยตั้งแต่ปี2010นะ่ิบปีมาแล้วตอนนั้นเนี่ยหมายจับผมก็ยังหาไม่ได้นะแต่ผมรู้ว่าอันตรายแน่กลับไปเพราะว่ามันมีการขู่เข้ามาเยอะมากเพราะผมได้เริ่มวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์เยอะแล้วการโพสต์การต่างต่างของผมเนี่ยในหลายๆที่เนี่ยมันไปไกลมากเดวยวเพราะหลังจากการที่ฆ่าพี่น้องประชาชนเดือนเมษาพฤษภาแล้วเนี่ยผมผมหลุดไปเยอะ ก็ตอนนั้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมไทยยังไม่ไม่มีคนเยอะนะครับทั่วโลกก็ยังไม่มีคนมาออที่เขตแดนของประเทศอเมริกาตอนนั้นทรัมป์ก็ยังไม่ขึ้นนะแล้วอาจจะด้วยนะครอบครัวผมเนี่ยนะม,มันพูดถึงว่าคนสัมภาษณ์เมื่อดูประวัติดูอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็น่าจะรับนะเพราะว่าเป็นคนมีการศึกษานะมีอาชีพนะทำงานเสียภาษีอยู่ในประเทศนี้ นะก่อนที่ผมจะขอเนี่ยเสียภาษีมาหลายปีแล้วนะครับหกเจ็ดปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนนะครับมีส่วนเพราะเขาเขารับเนี่ยเขาได้ทันทีนะพละเมืองนะเป็นตัวบวกให้เขาทันทีทำไมลากยาวไปถึงเรื่องของการขอรีไพยอ่านะเรื่องของการขอรีไพยนะก็เขาพยายามจะก็มีคนวิเคราะห์ว่าเขาจะตัดไม่ให้ข้ออ้างของการรีไพเนี่ยบอกว่า หนะมิ่นเจ้าอา้าวก็เจ้าเขาบอกว่าไม่มีแล้วเรื่องกฎหมายหมิ่นไม่ต้องกลัวแล้วเนี่ยนะแต่ความเป็นจริงคือไม่ใช้หนึ่งหนึ่งสองแต่ว่าใช้วิธีการอุ้มหายใช้วิธีการอื่นๆน,นะครับถ้าใครเจอเนี่ยนะมันอาจจะโดนอย่างอื่นอะพวกเราถ้าถ้ายังกล้าทําอยู่เนี่ยนะมันก็จะต้องเจอวิธีการอื่นก็เขาก็จะมองว่าใครเป็นศัตรูต่อจากนี้ไปเนี่ย นะผมเชื่อว่าทางฝั่งราชานิยมเนี่ยเขาก็จะอ้างความชงรักพักดีเนี่ยนะแล้วพยายามขาดดาัดแย้งกันถ้าพวกเราพูดไม่มากเขาจะสร้างสถานการณ์ให้เองเพราะคนะสอชอเนี่ยมันเน่านะถ้ามองจากทุกทางทุกทางเนี่ยมันเน่าไปหมดแล้วมันไม่มีศักยภาพมันอยู่ลําบากแล้วแต่จําเป็นต้องอยู่นะเพราะว่ามีเงินมีทองนะวันนี้เหมือนกับนะเป็นการปล้นครั้งใหญ่เลยนะครับนะนะเพราะฉะนั้นจะต้องอยู่ แล้วที่สาคัญก็คือไม่อยากจะโดนเอาคืนเพราะว่านะโจทย์เยอะเหลือเกินนะทั้งคนเสื้อแดงแล้วทั้งฝั่งตรงข้ามที่ไปทําเขาเนี่ยแล้วการโคดการโกงต่างๆแล้วประชาชนแค้นมากเขาต้องอยู่ต่อให้ได้จะอยู่ต่อให้ได้ก็ต้องอ้างนะเรื่องของอ้างอย่างอื่นไม่ได้เลยอ้างนักการเมืองอย่างนั้นอย่างนี้เพื่ออยู่ต่อเนี่ยนักการเมืองฝั่งตรงข้ามเขาก็ไม่ได้ทะเลาะเขาก็แค่ว่ากันไปวิจารณ์กันไปให้ความเห็นไปนะ แต่ว่าตัวเองนะทําตัวเองนะมันมันมันแย่จริงๆบริหารประเทศแย่จริงๆแล้วผลประโยชน์ข้างในก็ไม่ลงตัวกันอีกนะเพราะมันไม่มาไม่ได้มาด้วยอวามการเมื่อผลประโยชน์มันขัดกันนะบางทีมันมีเรื่องของจุดยืนและศักดิ์ศรีด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็จะไปไม่รอดเนี่ยนะเขาก็จะต้องคือไม่รอดในฝั่งที่เขาเล่นกันเองผมว่ายังไม่สําคัญผมว่าเขาจัดการอยู่ แต่ลักษณะว่าถ้าเกิดนักศึกษาประชาชนรวมมือร่วมมือกันแล้วลุกขึ้นมาเนี่ยเผด็จการกลัวอะไรพี่น้องบอกได้เลยนะครับรเผด็จการยังไงก็แพ้ถ้าประชาชนลุกขึ้นมายังไงก็อยู่ไม่ได้ยิ่งประชาชนตายเนี่ยเขายิ่งจะอยู่ไม่ได้มันคือจุดจบผมบอกไว้เลยนะแต่ผมไม่ไม่เชิญชวนไม่กระตุ้นพี่น้องเพราะอะไรเพราะมันหมายถึงการเจ็บการตายแล้วเจ็บตายแล้วคุ้มไหม ถ้าออกแล้วต้องคุ้มนะต้องคุ้มอย่าให้เป็นเหมือน14ตุลา16 6ตุลา19พฤศมิสาิน35นะ35เนี่ยนะเราไล่เผด็จการทหารออกไปได้แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นกระบวนการต่างๆนั้นเรายังนะก็เรียกว่านะจริงๆได้ได้จำนวนปี40ซึ่งถือว่าก้าวหน้าเยอะมากละเพียงแต่ว่าขบวนประชาชนเนี่ยบทเรียนที่ต้องจำ ถ้าเราไม่เข้มแข็งเราไม่ดําเนินการมีส่วนร่วมต่อเนื่องเข้าไปพิพาก,กษารัฐธรรมนูนเราให้ได้เนี่ยต่อให้ร่างรัฐธรรมนูนแล้วเขียนมาใหม่ต่อไปก็ยังจะมีกลุ่มนายทหารซึ่งนะถ้ายังไม่มีการปฏิบัติกองทัพเนี่ยก็อาจจะออกมาอีกนะแล้วมันก็เป็นเป็นปัญหาเป็นวงจรดุบาทไม่จบไม่สิน้นแล้วยิ่งถ้ากษัตริย์พร้อมที่จะใช้พระราชอำนาจนะสร้างความชอบธรรมให้กับคณะทหารที่ขึ้นมายึดอำนาจยิ่งไปกันใหญ่เลยซึ่งเนี่ยนะ การจะลุกขึ้นมาเนี่ยผมถึงบอกว่าก็ต้องดูกันให้ดีนะครับแล้วการชูประเด็นเหมือนกันนะพี่น้องก็รู้อย่างผมเนี่ยนะคือถ้าเลือกได้ให้การระหว่างมีกษัตริย์กับไม่มีกษัตริย์เนี่ยนะนะมีแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยใจผมสูงสุดก็คือไม่มีดีที่สุดนะแต่ว่าต้องมีให้เลือกระหว่างมีแบบปัจจุบันกับมีแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นผมก็เอาแบบอังกฤษกับญี่ปุ่นครับแบบปัจจุบันยังไงก็ไม่เอานะ ทีนี้ทหารมันเน่าเนี่ยมันต้องต้องการใบสั่งฆ่าต้องการความชอบธรรมในการปราบประชาชนเพราะสิ่งที่เขาจะทําอย่างนั้นได้ก็คือต้องทําให้พี่น้องในชาติเนี่ยลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วชี้นิ้วมันเป็นพวกชังชาติมันเป็นคนหนักแผ่นดินไอ้พวกนี้ทรยศชาตินะคือมันจะอ้างล้มเจ้าตรงๆเนี่ยนะบางทีมันก็อาจจะยังนะมันเขินอยูนะ่เพราะเจ้าไม่มีอะไรที่จะให้มานั่งอัอนะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะ ให้มาน,นั่งปกป้องอพูดตัวเหตุด้วยผลเนี่ยต้องเอาไว้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันโดนโต้ได้หมดะนะก็มีคนพร้อมจะเถียงละนะแต่ว่าเถียงไปเถียงมาที่จริงตัวเหตุด้วยผลเนี่ยมันมันสู้สู้ฝั่งที่บอกว่าไม่มีประโยชน์ไม่ไม,ไม่ไม่ได้นะดยเพราะอยู่อย่างที่ผ่านมาอย่างที่เป็นอยู่และอาจจะดําเนินต่อไปเนี่ยมันเป็นผลร้ายมากกว่าผลเสียต่อระบอบประชาธิปไตยนะอ <c oughs> ทีนี้ทหารเนี่ยถ้าประชาชนไม่พูดเขาก็ต้องนะประยุแยงแต่แขงรั่วเขาเรียกอ,อะไรเขาเรียกว่าไปไปเสี่ยมนะไปเป็นตัวเสี่ยมเองเขาเนั่นแหละจะทำเองเหมือนกับกรณนนีถ้ามีการมีการชุมนุมอะพี่น้องเหมือนแกนำนปชเด้ดเลยสันติอหิงสาสันติอหิงสาสันติอหิงสาตลอดบนเวทีพูดตลอดนะ มาพลาดตอนท้ายนะเรื่องนะนะอาจจะเนี่ยก็เป็นความผิดพลาดจริงๆอะนะเรื่องนะจะเผาน้ำมันมาคนละลิตรอะไรเงี้ยซึ่งนะเราได้รู้แล้วว่า,วาเผด็จการนี้ขู่ไม่ได้เขาไม่กลัวแล้วเราไปใช้ความรุนแรงไปขู่หรือไปทําการใดๆที่เป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือการก่อการร้ายเนี่ยมันเข้าตัวเรานะมันเข้าตัวไม่ทําให้ชนะได้เนี่ยบทเรียนต่างๆเราเนี่ยเราต้องเราต้องจา หตุลาหนึ่ที่โดนปราบแล้วก็หลายคนสะใจะเพราะไปแตะต้องวชิราลงกรสมัยที่เป็นมกุฎราชกุมารแล้ววันนี้มาเป็นกษัตริย์นะนะแล้วพวกเราก็สนุกปากกันเลิกเกินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมคิดว่าสิ่งที่เขาจะทำให้ก็อาจจะไปเผาซุ้มอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งพวกเราเนี่ยจะทําไม่ทําอะไรยังไงไม่รู้นะซึ่งมันมีกลุ่มที่ประกาศว่าจะทํามันก็นะมันมีคนรับหน้าซะแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดมีการเผาที่ไหนต่อให้เขาเผาให้ก็ต้องโยนมาใส่เป็นนะฝั่งพวกเราที่ประกาศว่าจะทําเนี่ยมันเลยก็เป็นปัญหาอย่างนี้ครับแต่ว่าเนี่ยคือมันมีได้มีเสียนะได้ก็คือว่าทําให้คนไทยมองว่าเออสาธารกษัตริย์ไม่ใช่แต่ต้องไม่ได้มีคนแต่ต้องแล้วนะ ืคือเอากระดิ่งไปผูกนะคอ,อแมวนะครับแต่ถ้าพลาดเมื่อไหร่ไปแล้วก็ทเลอ้อทล่าก็โดนแมวจับแล้วครับนะแมวจับกินนะครับโดนไปหลายรายแล้วทีนี้ก้าวต่อไปข้างหน้าเนี่ยผมว่านะมันเป็นเรื่องน่าสนใจทีเดียวนะเรื่องสาบัรกษัตริย์เนี่ยทีนี้วกมาตอบคําถามว่าคนอยู่ข้างนอกประเทศมันช่วยได้ยังไงวันข้างหน้าในประเทศจะยิ่งพูดได้น้อย พูดหลายเรื่องพูดไม่ได้ขยับไม่ได้แล้วข้อมูลหลายอย่างเนี่ยโพสต์ในเมืองไทยก็อันตรายคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยช่วยได้หลายอย่างนะพี่น้องพูดแทนพี่น้องโพสต์ในสิ่งที่พี่น้องโพสต์ไม่ได้ข้อมูลเนี่ยอ้อมมานะแล้วทางข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นคนป้อนไปจ่ายไปปุ๊บทีนี้มันก็ไปกันทั่วทางการก็จับไม่อยู่นะการผลิตเนื้อหานะทั้งที่เป็นภาพเป็นเสียงนะเมืองนอกช่วยได้เยอะ ยังไม่รวมถึงเรื่องสิทธิทมนชนนะถ้าไปตั้งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยอย่างภาคีไทยพป็สิธิมนชนมาตั้งที่นี่หมหาวิทยาลัยประชาชนที่ก็อยู่นอกประเทศเนี่ยนะที่มันพูดอะไรได้ทําอะไรได้มากๆกเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ใต้กฎหมายไม่ได้อยู่ใต้เงื้อมมือของนะกฎหมายนะที่เป็นปเผด็จการแล้วมากกว่านั้นนะครับในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าขบวนนำเนี่ย มันจะต้องมีการเดินสายทั้งในประเทศและต่างประเทศถึงจุดสําคัญมาเนี่ยแกนนําระดับสาคัญจะโดนล็อกตัวไม่ให้ออกประเทศนะไม่ให้ออกประเทศการจะขับเคลื่อนเนี่ยขบวนการถ้าท่านมองการไกลนะท่านต้องสร้างขบวนที่ต่างประเทศนะครับวันนี้เราไม่พี่น้องไปตั้งฐานที่ยุโรปแล้ววันนี้ที่อเมริกามีองค์การเสรีไทยอยู่นะครับใครบอกเสรีไทยตาย,ตายไม่ได้ตายนะครับยังอยู่ครบทุกสัดส่วน แต่ไม่ออกหมัดนะไม่ออกหมัดวืดวาดน,นะครับนะไทมิ่งมันมีบางทีมันต้องรอให้สุกงอมนะ,ะมีนะคนในวงการเสรีไทยเนะี่ยบอกผมว่านะสงครามเนี่ยมันเป็นสงครามของประชาชนพวกเราทําหน้าที่เท่าที่เราทําได้ประเทศไทยปัญหาประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนกับการหมักเหล้า ประชาชนคือนะข้าวเหนียวนะน้ำปนกันอยู่นั้นพวกเรามีหนะ้าที่เติมสารเล่าเข้าไปเติมเข้าไปแล้วเนี่ยปิดฝาในช่วงเวลาทีนะ่ทุกอย่างมันทำงานของมันนั้นนะไปเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นไม่ต้องไปเร่งแต่เมื่อใดที่ถึงเวลาที่จะต้องเอาสานั้นนะขึ้นมาเอามาคัดมากรองมาบีบเป็นน้ำขาวเป็นสาโท หรือจะเอาไปต้มเป็นเหล้าเหล้าขาวนะช่วยกันได้นะเวลาที่นะประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องเดือดต้องสาต้องมันมันต้องเป็นไปครับคุณต้องรู้ว่าปัญหาของพวกคุณคืออะไรเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นแล้วนี่ถึงเวลานะนะคุณก็ต้องที่สุดแล้วมันก็เป็นไปตามปัจจัยนะไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าวันนี้เนี่ยนะ,ะเผด็จการต้องใช้ไม้หนักทุกอย่างทุกอย่าง แต่เอาความชั่วไปล้างความชั่วเนี่ยมันยิ่งจะนะต่อยิ่งโผล่เยอะเพราะนะความชั่วทุกอย่างในหมายถึงต่อ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 ,ตอแต่วันเวลาเนี่ยนะโลกมันร้อนไปเรื่อยๆนะนะครับมันเผาตัวเองไปเรื่อยๆที่สุดน้ํามันก็ลดพอน้ําลดเป็นไงครับก็ต่อผุดพอต่อผุดประชาชนก็ตาสว่างนะประชาชนตาสว่าง พอตาสว่างแล้วก็เริ่มมีการต่อต้านขัดขืนแล้วแรงกระทบที่มาถึงปากถึงท้องของพี่น้องการได้รู้ได้เห็นคนที่เคยเป็นมิตรคนที่เคยหลงเขาก็ตาสว่างบางทีไม่ใช่เพราะว่าข้างนอกไปพูดนะวันนี้เพราะข้างในประเทศเนี่ยเขาก็รู้วยตัวเขาเองโดยที่ไม่ต้องมาฟังใต้ดินก็ได้แต่เรานะจุดประกายไปก่อนจุดกระแสไปก่อนเพราะคนที่เป็นระดับนําหลายคนเนี่ยแค่มาฟังพวกเราเนี่ยสำหรับพวกเราที่ฟังฟังแล้วนะแล้วก็ไปต่ออะไรไม่ได้เพราะก็กลัวจะแช์ต่อก็กลัว นะอยู่มองนอกบางคนอยู่มองนอกก็ยังกลัวนะมันกลัวมันได้แค่นี้แหละผมก็ผมก็รู้นะคือคนมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นอย่างน้อยก็คือมาเป็นพรรคพวกพวกเราก็โอเคแล้วแต่คนที่บางคนที่เขามีประสิทธิภาพมีสมรรถภาพในประเทศเนี่ยเขาฟังแล้วเขาเข้าใจแล้วค่อยๆทําทํามาเรื่อยๆตลอดมาแล้ววันนี้มันออกดอกออกผลนะครับบางทีเนี่ยประกายไฟที่เราจุดจากข้างนอกเนี่ยมันไปโดนลงตรงจุดที่เหมาะสมเนี่ย มันแตกมันแตกแล้วมันเกิดผลตอใหญ่ๆที่คิดว่ามันจะไม่มีทางไหมไฟเลยเนี่ยนะมันเป็นตอตอนที่ล้มใหม่ๆเนี่ยนะนอนอยู่บนพื้นหัสูงท่วมหัวเลยมันมีน้ําอยู่ในนั้นเยอะนะครับจะจุดไม้ไฟจุดไม้ขีดก้านหนึ่งจุดยังไงเผาไปมันก็ไม่ไหมเนี่ยนะมีคนฉลาดหน่อยก็เริ่มเอาไม้มาสุมนะ จุดไม้บางคนก็ยังเอาไม้ขีดไปจี้นะไปจี้ไม้สุงนะก็เริ่มมีการฉลาดก็นะช่วยกันขนไม้ขนอะไรมาทําเป็นร้านนะบางคนก็เริ่มนะจุดขึ้นมาเอาจุดไปก็ไฟไม้ฟางอันนี้ไม่ใช่ไม่ฟางเลยอันนี้ไฟไม่ไม่ต่อไม้ดิบนะนะไม้สุงอย่างใหญ่เลยมันก็ยังไม่ไม่ไม่ไหมอะไรนะครับก็มีหลายคนเริ่มพยายามมันจุดแล้วมันไม่ขึ้นก็มานั่งนึกเอ๊จะทํำยังไงดีนะ ทำยังไงดีโอ้น้ํามันเยอะเออมันมันยังอันนี้อยู่นะแต่ว่านะหลายคนเฮ้ยเราก็ไปกระแทกกระแทกเอาเอาเปลือกส่วนที่มันนะติดไฟได้มาสิเอามาสุมอะไรเงี้ยนะเนี่ยก็เริ่มจุดไปเรื่อยๆจุดไปเรื่อยๆการจุดแต่ละจุดแต่ละจุดนั้นพอมันเอาไม้มาสุมปุ๊บเนี่ยต่อให้ไม้มันไม้มันเปียกนะพี่น้องพอโดนไฟเนี่ยลนนานๆานเข้ามันก็เริ่มแห้งไปเรื่อยๆนะ น้ำมันระเหยไปเรื่อยๆแล้วบวกกับนะวันเวลาที่ผ่านมาหลายปีหลายเป็นสิบปีเนี่ยแดดมันเผาลงมาโดยธรรมชาตินะสนิมเกิดแต่เนื้อในตนนะไม้ซุงท่อนใหญ่เนี่ยมันก็เหี่ยวแห้งน้ําที่อยู่ในนั้นความดิบของมันมันก็เริ่มหายไปตามกาลเวลาพอมันเริ่มนะแล้วมันผ่านมาหลายมันเยอะนะการต่อสู้เนี่ยนะการรวบรวมความรู้ความคิดนะผ่านกัน แล้วว่าคัดกรองกันผ่านการเวลามาเนี่ยคนมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วนะตัวไม้เองนะครับมันก็จะเริ่มแห้งโดยธรรมชาติเพราะน้ํามันหนีออกจากตัวมันนะแล้ววันนี้ปรากฏว่าคนที่มีหัวไม้ขีดเนี่ยนะเริ่มมารวมกันอยู่ตั้งแต่หัวหางเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็บางคนก็ใจเย็นทําร้านนะไม้ซุ้มอย่างนี้เรียกว่าจะให้เนี่ยนะเผาชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องนะ้ เรียกว่าไม่ใช่หยุดทันทีนะไม่ใช่จุดไม่ขีดแล้วก็นี่แต่ว่าเผาแล้วเนี่ยนะมันคงอยู่ได้นานเป็นไฟเปลวไฟอยู่ยาวนานไหม้ไปเรื่อยแล้วบางที่นะทำหนักทํานานจนครั้งไหม้เข้าไปในเนื้อแล้วแล้วก็มันเริ่มจะติดอยู่ในเนื้อไม้แล้วนะมันติดอยู่ในเนื้อไม้แล้วพี่น้องถ้ามันติดแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีแต่จะลามเข้าไปวันเวลาที่ผ่านไปมันลามแล้วถ้าทําจากทุกจุดเข้ามาเนี่ยมันเป็นไปเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นว่า แรงหนุนจากนอกประเทศนะมีความสําคัญบางทีเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะแสงดาวแห่งศรัทธาเล็กน้อยเนี่ยมันไ,ไกลนะอาจจะมีนะที่หนุนกําลังใจบ้างอะไรบ้างนะครับที่ให้ข้อมูลนะเพิ่มเนะติมชี้แนะเตือนสตินะอย่างผมเองนี่ก็จะอยู่ในลักษณะที่นะคอยบอกพี่น้องว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนีนะ้แล้วก็แยกชัดเจนนะผมไม่ได้ไปสู้กับพี่น้องเข้าไปก็ไปไม่ได้ไม่ใช่ไม่รักนะ จากเธอมาใช่ว่าไม่รักแต่อุปสรรคมันแสนมากมายเข้าไม่ได้ก็พูดจากตรงนี้นะเพราะนั้นเนี่ยแล้วถึงตอนที่นะผมเชื่อว่าถึงตอนที่ดำเนินการสำคัญสำคัญเนี่ยจุดแตกหักเนี่ยก่อนก่อนแตกหักนะจะล้มช้างเนี่ยจำเป็นต้องมีขบวนในประเทศและต่างประเทศมันจะคล้ายๆที่เสรีไทยกู้ชาติ จากนะรัฐบาลไทยซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอังสุมารินกับอังอังสุมารินนะรินหรือรินอังสุมารินนะอังสุมารินเนาะไม่ใช่รินนะอังสุมาริน,นะรนโกโบริเน,นะก็ในประเทศนะก็สู้กันไปแต่ต้องหลบใต้ดินนะต้องประสานกับข้างนอกแล้วข้างนอกก็ต้องช่วย ร่วมไม้ร่วมมือกับต่างประเทศอยู่ในสูตรมอแดงล้มช้างพอดีได้เลย5ด้านมวลชนเต็มแผ่นดินนะครับอุดมการชัดเจนทําเพื่อประเทศชาติกู้ชาติทําดีจริงๆจะสร้างประชาธิปไตยเพื่อประชาชนทุกหมู่ทุกเหลา่าขบวนนําที่รู้แล้วว่าจะต้องทําอะไรในประเทศสารงานทํางานอย่างเป็นระบบทั้งบนดินใต้ดินนะทุกๆแนวรบนะแนวรบไม่ได้แปลว่าต้องรุนแรงต้องนี่นะหมายถึงการต่อสู้เชิงความคิดในสภานอกสภานะ ทั้งหมดตามตำบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดต่างๆเนี่ยนะแล้วก็จากนั้นกองทัพนะครับเราก็ต้องกล่าวว่าที่สุดแล้วกองทัพจะต้องไม่ทําร้ายประชาชนในรายกานนี้ที่ต่างประเทศเนี่ยมันต้องมีขบวนที่ขบวนนำเนี่ยนะเชื่อมกันระหว่างในประเทศต่างประเทศนะไปคุยกับหลายประเทศแม้กระทั่งประเทศจีนเองเนี่ยอาจจะต้องไปคุยได้นะครับว่าเฮ้ยไทยจีนก็พี่น้องกันอย่าไปฆ่าพี่น้องประชาชนให้มันเป็นประชาธิปไตยซะเพราะตามระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ย ก็คือเป็นเรื่องของประชาชนการทําเพื่อประชาชนนะเป็นพักของประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าชนชั้นกัรมาชีพจริงๆมันต้องมองว่าเป็นเรื่องของประชาชนนะทั้งหมดไม่ใช่ชนชั้นศนะักดินาชนชั้นสูงอะไรทั้งนั้นท่านต้องไม่ลืมบุดมการเดิมของท่านอันะนี้ผมก็พูดนะเผื่อว่าขบวนนําของนะทั้งในประเทศและต่างประเทศจะได้รู้ไว้ว่าตัวแทนท่านนะ่ะวันที่ประชาชนลุกเต็มแผ่นดินนะต้องไปคุยกับทั้งจีน ไปคุยกับทั้งอเมริกาไปคุยกับทั้งยุโรปไปคุยกับทั้งออสเตรเลียญี่ปุ่นนะครับเกาหลีโลกล้อมไทยมันยังไม่เกิดผลนเวลานี้หรอกนะยังมากนะฟ้องอะไรไปเนเขาก็ยังมาช่วยไม่ได้หรอกแต่ถ้าวันใดประเทศประชาชนจะชนะนะแล้ววันนั้นท่านเตรียมการกันให้ดีนะมีประเด็นที่จะไปพูดคุยให้ชัดชัด ผมบอกแน่ให้เลยนะครับขบวนนาในประเทศต่างประเทศสารกันแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะรวมเข้าไปหมดเลยวันที่ทหารประชาชนลุกเต็มแผ่นดินนะจะมีตัวแทนของนะองค์การจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ละนะนะเข้าไปพูดคุยกับผู้นำประเทศใหญ่ๆทั้งหมดแล้วรัเสเซียด้วยเมื่อกี้ลืมพูดแล้วประเทศเหล่านี้ก็บอกว่าประชาชนเขาลุกแล้วท่านท่านหลบเถอะ ประเทศที่เป็นมิตรกันก็จะเอาพวกนี้ไปหลบด้วยก็ไม่เป็นไรก็ต้องว่ากันนะแล้วก็สายสัมพันธ์ที่ไปคุยกับต่างประเทศก็บอกเขาซะว่านะการช่วยเหลือของท่านครั้งนี้เราจะไม่ลืมบุญคุณวันหน้านะเมื่อประชาชนนะประเทศไทยเป็นประชาธิไปไตยเรารุ่งเรืองมั่นคงประเทศไทยศูนย์กลางเนี่ยเนี่ยเจ้าสัวซีพีแกก็พูดถูกประเทศไทยเนี่ยมาอยู่ตรงกลางเป็นไข่แดงของตลาดที่รวมกันแล้วเนี่ยนะครับสามพันล้าน <c oughs> จีนอินเดียอย่างเดียวเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับเกือบนะเกือบสามพล้านแล้วนะครับพันสกับพันสามสอนะแล้วอาเซียนอีกหก0้อยนะสามพกว่าล้านน,ะนี่ออสเตรเลียก็ไม่ใช่แบบไกลนะอยู่ในจุดที่ไปได้นี่ยังไม่นับนะญี่ปุน่นเกาหลีนะครับ สองประเทศนี้ก็รวมก็เยอะแล้วนะครับนะไปอีกอน่าจะประมาณ200กว่าล้านแล้วนะครับสองประเทศนั้นมันรวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยระยะที่นะเราพุ่งออกไปอย่างเงี้ยนี่ยังไม่นับตะวันออกกลางนะครับอีกหลายประเทศเพราะนั้นเนี่ยไทยเราเนี่ยอยู่ในจุดไข่แดงนะวันข้างหน้าเนี่ยแล้วอย่างเรามีทั้งข้าวปลาอาหารมีทรัพยากรมีจุดเหมืองนะท่าเรือต่างๆเราก็บอกแต่ละประเทศพูดใซ้ใว่า ประเทศไทยน่ะมันอยู่ภายใต้เหลือบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ไม่เป็นประโยชน์หรอกนะท่านหนุนให้ประเทศไทยมันเจริญก้าวหน้าแล้วเราเป็นมิตรกันแล้วไทยก็ต้องบอกนะเราเป็นมิตรกับทุกประเทศเราจะเป็นถ้าท่านรบกันท่านต้องการกล่าวใจเราจะเป็นให้เราจะเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องแล้วประเทศไทยเรานี่ควรจะพยายามทําตัวให้คล้ายสวิตเซอร์แลนด์เป็นศูนย์กลางเป็นเรื่องที่นะเราจะไปนะเราต้องเข้มแข็งก่อนจะเป็นอย่างนั้นได้ต้องมีความน่าเชื่อถือ แล้วเรามีอะไรที่จะให้กับชาวโลกเยอะแยะไปหมดนะทรัพยากรกินไม่หมดไปไม่รู้กี่รุ่นคน,นพี่น้องนะแล้วนิสัยใจคอวัฒนธรรมเราเนี่ยมันเป็นฐานที่ดีมากใครมาก็ชอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมอยากให้พี่น้องมีความหวังในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ผมถึงอยากจะให้พี่น้องเนี่ยดูเรื่องของแนวทางมดแดงลมช้างเราต้องให้คนที่เขาหลงผิดนะไม่จะเป็นสถาบันกษัตริย์ ทหารนะไม่กี่กลุ่นไม่กี่ไม่รุ่นแก่ๆทั้งนั้นวันนี้ที่ได้อำนาจผลประโยชน์แล้วก็นะเรียกว่าเพลินกับอำนาจแล้วใช้อำนาจอย่างย่มใจเสียหายแล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วก็ยังอยากจะอยู่ต่อนะครับเขาไม่คิดมั้งว่าชีวิตเนี่ยหกสิบเไปแล้วมันนับถอยหลังทั้งนั้นแล้วความคิดท่านมันไม่ทันโลกแล้ว่คนทะลุ70ไปแล้วเท่าไหร่ในสมรรถนะเนี่ยมันลดลงผมว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันลดลงอย่างต่ำก็20%เอร์น ยิ่งถ้าเกิดว่าไม่แอคทีฟนะครับและสุขภาพไม่ดีนะมันลดลงไปเยอะนะครับเจไปแล้วเนี่ยแล้วท่านจะยังมาเป็นอุปสรรคกับบ้านกับเมืองทําไมมันขบวนปฏิวัติเนี่ยนะที่ผมพูดมาทั้งหมดมันเหมือนรุนแรงแต่มันคือความจริงทุกสมุนไพรนิโรธมักสถาบันกษัตริย์เป็นปัญหาถ้าอยู่อย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยด้วยความกลัวด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยความโลภอะไรก็แล้วแต่ด้วยความเคยชินด้วยความที่มีอวิชชามากเกินไปโลกมันเปลี่ยนต้องปรับ ถ้าไม่ปรับก็คืออยู่ไม่ได้มันคือความจริงคือสัจธรรมสังคมไทยมันไกลกว่าสังคมผมว่าไกลกว่ามาเลเซียด้วยซ้าในเรื่องของเสรีภาพในเรื่องของนะวัตธ,ธรรมนะเพียงแต่เขาเนี่ยได้เชื้อจากอังกฤษมันก็เลยมีเชื้อของความเป็นประชาธิปไตยอยู่นั้นนั้นแม้ว่าเขาจะมีเจ้าเขาเข้าเจ้าที่นะลักษณะมันพิเศษอะ่ะสังคมเขามันพิเศษนะเราดีกว่าซาอุเราก้าวหน้ากว่าซาอุนะประเทศที่มีเจ้าประเทศอื่นนะเราเหนือกว่าเขาแทบจะทั้งนั้นเลยยกเว้นทางยุโรป หมายถึงในประเทศด้อยพัฒนานะเราเหนือกว่าเขาก็แค่เอาแบบนะยุโรปนะอังกฤษญี่ปุ่นเนะี่ยแต่เจ้าจะเป็นอย่างนั้นได้เจ้าต้องแสดงเจตนารมส่งสัญญาณมาแต่ไม่ใช่นะแสดงเนี่ยก็คือปฏิรูปเดิมก็อย่างมากก็นะแค่เปลี่ยนหัวเปลี่ยนหางได้หน่อยแต่ว่าตัวเองก็ยังกลุมอํานาจผลประโยชน์ได้อย่างเต็มที่อีกมันต้องมันต้องมันไม่ใช่เป็นการปฏิรูปเล็กน้อย สถาบันกษัตริย์นี่ปฏิรูปไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางของอํานาจทุกอย่างตามระบอบเดิมที่วางไว้เนี่ยมันต้องปฏิวัติปฏิวัตินี่แปลว่าต้องให้เป็นแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นชัดเจนที่สุดง่ายที่สุดคืออย่างนั้นลดอํานาจไม่เกี่ยวข้อ,ของกับการเมืองไม่ได้เป็นเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์นะเป็นที่พึ่งทางใจเป็นศูนย์รวมจิตใจอย่างนั้นผมเชื่อว่าสังคมไทยอาจจะยังยอมรับได้อยู่ถ้าไม่ฆ่าประชาชนไม่อะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดมีการตายเลื่อนท่วมท้องช้างเนี่ยเขาไม่เอาไว้หรอกเอาไว้ทําไมนะถ้าประชาชนชนะ ก็แปลว่าต้องฆ่าประชาชนให้ตายใครไม่เอาเจ้าก็ไล่ฆ่าให้ตายให้หมดจะเอาอย่างนั้นหรือนี่ผมเตือนสติกันแบบตรงๆจะไม่มีใครพูดกับสากบัตริ์อย่างนี้นะมันหมดเวลาของพวกคุณแล้วที่จะเป็นแบบเดิมหรือเป็นหนักกว่าที่เป็นอยู่จะย้อนถอยหลังไปเนี่ยมันเป็นความเพ้อฝันที่เป็นไปไม่ได้เป็นความเพ้อฝันถ้าฝืนนะมันเหมือนกับการที่ผมพูดคุณทักษิณเขาพูดเนี่ยแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสายบัตริย์เหมือนกับการใส่รถเกียร์ถอยหลังแล้วคุณเหยียบคันเร่งสุดๆ นะครับมันจะถอยโดยที่คุมไม่ได้แล้วก็มันมันลงเหวไปหมดนะครับอันนี้ด้วยความสัต์จริงนะผมเตือนด้วยความหวังดีจริงๆคุณจะฟังไม่ฟังยังไงก็แล้วแต่แต่นี่มันคือ,ม,คอมันคือตะกะที่หนีไม่พ้นนะแล้วทหารเนี่ยต้องไม่มาจุง้งยุ่งกับการเมืองยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องทหารที่ฟังอยู่เนี่ยเวลาเราพูดกันเนี่ยเราพูดถึงทหารที่ปลดประจำการไปแล้วนะ นายทหารแก่ที่ปลดประจาหมดอํานาจไปแล้วเนี่ยวันนี้มาทําบ้านเมืองเสียหายถ้าบริหารเรื่องการค่าคนการวางแผนป้องกันประเทศผมเชื่อว่าผมเชื่อว่ากองทัพเรามีศักดิ์ศรีนะครับพี่น้องทาหาร,หารใจรักชาติเสียสละจริงพี่น้องที่ลงไปภาคใต้พี่น้องที่นะทำงานจริงๆทหารที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขาเรียนด้วยความรักชาติแล้วมีความจําเป็นเราประมาทไม่ได้หรอกนะครับเราจำต้องต้องมีกองทัพที่ใช้ได้นะครับอย่างน้อยก็ป้องกันตัวเองได้แต่จะดีที่สุดถ้าสมมติว่าเราเนี่ย เป็นประเทศที่รักษาความเป็นกลางนะมีมาตรฐานที่ทั่วโลกเกรงใจนะแล้วก็เป็นในสุดแล้วก็เป็นมหาอำนาจขึ้นมาเองแหละอย่างน้อยสุดก็มีเขี้ยวเล็บพอจะป้องกันตัวเองได้จากมิตรประเทศกใกล้ๆนะไม่ต้องไปกลัวใครไม่ว่าจะเป็นพมา่าเวียดน,นามซึ่งในความเป็นจริงถ้าเราเป็นประเทศที่เป็นประชาธิไปไตยเข้มแข็งเนี่ยเราก็ดึงมิตรประเทศเราให้ขึ้นมาเป็นอยู่ในลักษณะที่อยู่ดีกินดีครั้งหนึ่งประเทศไทยเราเคยเป็นต้นแบบ เป็นความหวังในเชิงประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วสามารถจะพัฒนาด้านเศรษฐกิจไปพร้อมกันแล้วมันเห็นผลชัดเจนแต่ด้วยความที่สามัญกษัตริย์กลัวว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยมากระบบต่งางๆคุมไม่ได้ผลประโยชน์ที่เคยได้หายไปการจะกินจากทุกจุดมันเริ่มจะโดนตรวจสอบแล้วสองอาจจะเป็นเรื่องนะความอิจฉาริสยาในเรื่องส่วนตัวยอมไม่ได้เรื่องอัตรามาแตะน้อยไม่ได้แต่สามก็คือถ้าไปเท่านั้นกลัวสุดๆว่า มันจะเอามาอยู่แล้วที่สุดแล้วเนี่ยจะเสียไปทั้งหมดด้วยความกลัวทําให้เสื่อมเนี่ยคนที่เป็นนะเขาเรียกว่าเป็นรอจิลิสของจริงะคือคุณสมัครสูนทรเวทแกพูดไว้เนี่ยก็เพราะเหตุนั้นกลัวเรือถ้ากลวนน้ำแล้วคุณนะไม่มีน้ำพยุงคุณเนี่ยนะนะคุณเป็นเรือแต่คุณพยายามที่จะเอาความร้อนจากเตาอะไรที่คุณผลิตได้เนี่ยนะไปลงไปนะผลิตเครื่องที่จะไปทำให้น้ำมันละลายไปอย่างเงี้ย นะคือการที่นะสิปีให้หลังมาเนี่ยชัดเจนเลยว่าสาบัญกษัตย์เนี่ยเลือกที่จะแบ่งประชาชนเป็นสองฝ่ายแล้วเอาประชาชนมาสาสถึงตัวเองแล้วจะเขี่จะทําลายส่วนอีกส่วนหนึ่งออกไปให้หมดแล้วต้องการให้การปกครองเป็นแบบที่มันย้อนหลังเป็นแบบโบราณน,นะโดยใช้ความเป็นเผด็จการมาครอบหัวประชาชนเราคิดว่าจะเหยียบประชาชนอย่างนั้นได้ตลอดไป ผมว่าผิดมันผิดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะผมเองก็นะพยายามจะมองในด้านดีว่าความเป็นไปได้ก็คือยอมทุกฝ่ายคนไทยทุกหมู่ทุกเราที่ทําผิดทาพลาดเนะ่ยลดละเลิกบ้างเถอะเพราะพวกคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ค้าฟ้าหรอกไม่มีใครอยู่ค้าฟ้ากันทั้งนั้นแต่ลูกหลานเราชีวิตเราพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่เขาต้องมารับผลกระทบตรงเนี้ยชาวไร่ชาวนาผลผลิตเขาไม่ได้อะไรเลยแล้วเขาเป็นคนดีมีศีลธรรมตั้งหน้าตั้งตาทามาหากินแต่คุณไม่ดูแลเขา เงินทองที่ได้มาสร้างนี่สร้างสินไปถึงลูกลูกหลานเลนแล้วคุณก็ไปประเคนให้พลอย่างเจ้าสัวทั้งหลายที่วันนี้ความโลภไม่รู้จักพอพอกันได้หรือยังสำหรับประเทศไทยผมนี่พูดด้วยใจนะไม่มีผลประโยชน์เข้าข้างใดข้างหนึ่งแต่ว่าเมื่อตอบคําถามประเด็นนอกประเทศเนี่ยมีใครกล้าพูดอย่างนี้ในประเทศไทยไหมเสนออย่างนี้ในประเทศไทยได้ไหมทั้งที่ผมเชื่อว่าคนจํานวนมากเขามีความคิดไม่กล้าพูดกฎหมายก็ห้ามไม่พูดใครก็พูดไม่ได้นะ แล้วจะเอาอยัางไงก็ให้ปฏิการเป็นอย่างนั้นทาผิดกันอย่างนั้นต่อบ้านเมืองเสียหายต่ออย่างนั้นหรือแต่ในส่วนของผมเนี่ยนะครับไอ้เรื่องอการระด,ดมทุนเนี่ยนะหนึ่งผมไม่ได้บริจาคขอบริจาคในลักษณะที่อยู่ๆก็ให้มาเงินเปล่านะครับผมบอกว่าผมจําเป็นต้องทํางานนะเ <c oughs> ตรียมการสำหรับสอนเด็กเนี่ยคือในใจผมนะมีอยู่แล้วพี่น้องไม่มาเลยสักบาทเนี่ยผมก็ทาผมก็สอนเด็กเอาเด็กมาแล้วก็สอนให้อยู่แล้วนะ เป็นแตนะ่ผมมีแผนที่ใหญ่กว่านั้นในอนาคตพี่น้องก็ดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงก็อยากจะเป็นตลาดวิชาให้กับคนไทยนะครับนะมาเรียนที่นีนะ่โดยที่ความรู้เนี่ยมันต้องมันบางทีเนี่ยถ้าของฟรีคนไม่เห็นค่าถ้าเป็นตลาดวิชาราคาถูกแต่คุณภาพมันมันระดับนะที่ดีกว่าโรงเรียนทั้งหลายนะระบบโรงเรียนนะครับสู้กับมหาลัยต่างๆได้ ซึ่งถ้าระยะยาวใ้้ผมทําตรงนี้นะผมจะทําสําหรับคนไทยนะครับมันก็ต้องเริ่มต้นนะนะตั้งแต่การจริงๆเนี่ยถ้ามีเงินทุนนะป่านนี้ผมคือผมเนะี่ยมาติดเรื่องการดีไซน์เว็บไซต์ที่มันมีอะไรที่มันนะได้ดังใจผมผมยังเขียนโปรแกรมไม่ได้ลึกขนาดนั้นทําเว็บไซต์เว็บเพจธรรมดานี้ได้แต่ว่าดีไซน์อะไรแบบลึกๆแบบแบบคนทํางานให้ Google อะไรเงี้ยมันไม่ได้ แต่ขณะเดียวกันใจผมก็อยากจะทําแล้วนะครับสอนน้องๆเนี่ยนะก็เลยเนี่ยคัดเด็กมาแล้วตอนนี้เด็กสมัครมา15คนนะครับผมจะทําการอย่างนี้บอกพี่น้องไปก่อนพี่น้องที่บริจาคเงินมาเนี่ยอนุโมทนาสาธุนะครับผมเนี่ยนะครับเฉพาะเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดเนี่ยติดนี่อยู่4 0 0 0นะสี่พันเหรียญของใหม่จริงๆก็ใช้เปลืองหน่อยนะครับมีเนี่ยนี่ตัวหนึ่งนั่นตัวหนึ่งแล้วก็อะไรอย่างอื่นรวมๆกันแต,แต่แต่ละตัวมันแพงจ่ายไปเยอะแล้วแต่ว่ามันก็ยังค้างอยู่ เป็นเครื่องไม้เครื่องมือทั้งสิ้นแต่ไม่ได้มาเกี่ยวกับพี่น้องตรงนี้นะผมกาลังบอกพี่น้องว่าเด็กๆที่เขามาเรียนนะ่ะสิ่งที่เขาจะต้องได้แค่ค่าจ้างผมสอนอย่างเดียวนี้ชั่วโมงนึงก็ผมก็คิดอย่างต่ำห้าสิบเหรียญละห้าสิบเหรียญอย่างต่ำนะต่ำสุดละนะและผมจะต้องสอนเขาไปก,กี่ชั่วโมงคนที่เรารับมาเป็นลูกบุญธรรมพวกเราเนี่ยพวกเราที่บริจาคเนี่ยท่านก็จะเป็นนะผ,ผู้ปกครองนะของเด็กเหล่านี้เราจะดูเขาเติบโตแต่ผมนะ่ยจะต้องรับภาระสอนรับผิดชอบนะ ดูแลให้คําแนะนาแนะแนวต่างๆซึ่งนะการจะสอนเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจนะต้องดูกันจนถึงมหาโรงมหาลัยนะครับนะมีปัญหาเมื่อไรอะไรยังไงเนี่ยนะเราก็ตามไปดูช่วยตรงไหนได้ก็ช่วยแต่นี่ไม่ใช่เรื่องช่วยการเงินการทองนะเงินทองเนี่ยมันต้องออกมาเป็นเรื่องนะอุปกรณ์ปกแต่บางครั้งอุปกรณ์ผมก็เชื่อว่าอาจจะจําเป็นต,ต,ต้องช่วยเด็กนะถ้าเด็กที่มันมาจากยากจนมากๆเราเลือกเขามาแล้วเนี่ยถึงขาดเหลืออะไรยังไงเนี่ยนะตรงนั้นก็อาจจะต้องไปช่วยเหลืออยู่บ้าง มันไม่มีกําไรอยู่แล้วล่ะนะทีนี้ปัญหาผมเนี่ยหนักเลยก็คือจะดีไซน์เว็บไซต์เนี่ยมันจนปัญญาผมอะถ้าจ้องจ้างคนเข้ามาแล้วยังไม่นอกจากพอได้เว็บไซต์ปุ๊บเนี่ยต้องจ้างคนขึ้นเอาเนื้อหาขึ้นนะครับเนื้อหาเนี่ยไอ้ที่มันเด็ดเด็ดเจ๋งๆเนี่ยมันจะอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วเด็กเข้าไปเรียน,นเนขาสามารถจะเลือกเรียนได้จากนะหลายจุดเนื้อหาที่เขาต้องการเนี่ยมันจะมีครูที่สอนดีๆเนี่ยสอนแล้วไปเก็บไว้ในนั้นทั้งหมดซึ่งนะ แค่ตัวผมสอนนี่ก็ต้องใช้เงินแล้วนะพี่น้องผมมาเนี่ยนะพูดพูดเรื่องการเมืองให้พี่น้องเนี่ยนะครับก็มีนะมันก็ไม่มีการบริจาคกแล้วผมไม่รับบริจาคแต่ว่าโครงการเด็กเนี่ยพี่น้องก็จะตั้งจิตอลัฐานว่านี่ถือเหมือนกับว่าเราช่วยกันเปลี่ยนชีวิตเด็กผมก็เสนอมาแค่นี้แล้วเงินทองมันมาเนี่ยนะวันนี้รวมมาแล้วได้ประมาณ700เหรียญน,นะครับซึ่งก็ถือก็ว่านี่ นะสุดยอดแล้วนะครับสุดยอดแล้วนะก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านไปแต่เด็ก15คนเนี่ยผมคงไม่รับทั้งหมดนะครับนะพวกเราเนี่ยตามเงินที่พี่น้องบริจาคมาตามหลักเนี่ยนะครับครึ่งคนยังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคนหนึ่งผมขาดแล้วนะครับถ้าจะให้รับผิดชอบเด็กไปทั้งชีวิตเนี่ยให้ผมนั่งสอนนั่งดูแลนั่งเอาใจใส่นะนะมันต้องนะใช้เวลาจ้องอะไรแล้วเวลาเป็นเงินเป็นทองไม่มีใครอันนี้หรอกนะแล้วราคาผมแพงนะครับบอกได้เลยแล้วผมไม่ตีราคาต่ํา แต่ว่าสําหรับพวกเรานี่มันคือนะการสร้างอนิสงส์ร่วมกันแค่นั้นเองนะครับก็ต้องชี้แจงนะมีคนมาแสดงความเห็นนะว่าเนี่ยนะคงจะกระแนกกระแนว่าผมบริจาคเงินนะจริงมันเป็นโครงการสําหรับนะมันเป็นทั้งอุปกรณ์เป็นทั้งค่าแรงยังไม่ได้คิดเลยถ้าลิคิดค่าแรงอุปกรณ์ไว้ทั้งหมดนะครับการลงทุนเดี๋ยวไปจ้างนะโปรแกรมเมอร์มาอีกแล้วโปรแกรมเมอร์แต่ละคนเขาคิดนะถ้าใครเขาทํางานเป็นปีเนี่ยปีนดีไม่ดีไม่รู้จะจ่ายนะ ผมว่าห0 0 0 0เหรียญเนี่ยไม่นะก็เป็นเท่าไหร่นะห0 0 0มื่เหรียญเนี่ยสามห้นะ 3, 55, ประมาณลนะ้านห้าแสถ้าจะใช้งานเขาทั้งปีนะห0 0หม่นเหรียญนี่ถูกสุดๆนะครับจริงๆแนละ้วมันต้องแสนขึ้นนะถ้าเป็นเด็กที่จบ UC Berkeley ลนะนี่เป็นเรื่องใหญ่ทำอะไรมันมันใช้เงินหมดเพราะฉะนั้นพี่น้องเนี่ยเวลานะอย่างเช่นคุณเล็กจัญญาหรือว่าใครเขาทำอะไรเนี่ยนะผมนี่เข้าใจนะ ผมเองเนี่ยการเงินการทองเรื่องกินการอยู่ผมไม่มีปัญหานะแต่เวลาที่ผมใช้ตรงนี้กับการไปทําตรงนี้มันก็คือวิชาชีพผมด้วยผมก็ต้องบอกพี่น้องเลยราคาผมไม่ถูกนะครับแล้วรับประกันได้เลยว่าเด็กที่มาเรียนต่อไปวันข้างหน้าเขาจะมีชั้นเรียนสอนให้เด็กผมต้องทําธุรกิจด้วยนะครับและผมไม่อยากไปทํากับฝรัง่งหรือคนชาติอื่นผมอยากช่วยเหลือประเทศไทยเพราะฉะนั้นธุรกิจที่มันจะเกิดต่อไปเนี่ยวันข้างหน้าอาจจะมีนะชั้นเรียนที่มันถูกมากๆสําหรับเด็กบ้านนอกเด็กที่ ยากจนเนี่ยก็มาเรียนได้โดยเสียเนี่ยให้เสียเล็กน้อย10บาท20บาทร้อยบาทก็ว่ากันไปตามนะราคาที่มันไม่แพงกันไปแต่เด็กจะต้องรับผิดชอบนะเอาละผมเด็ก15คนส5คนเนี่ยที่สมัครมาเนี่ย <c oughs> มีคนหนึ่งอ่อีเมลไม่ไม่ไมนะไม่ชัดนะเดี๋ยวผมจะแจ้งไปทีนึงก็ได้แจ้งไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งความคืบหน้าให้พี่น้องที่ ร่วมกันเป็นผู้อุปการะเด็กเหล่านี้นะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนต่างๆก็จะแจ้งให้ฟังกันตรงนี้นะครับเอาละนี่ก็ยาวนะอาจจะมันไม่เหมือนเรื่องส่วน,วน,วนตัวนะครับแต่ว่าไม่ใช่หรอกน้ํายาคนนอกประเทศจะช่วยอะไรได้พี่น้องดูเถอะมันจริงๆมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วการจะช่วยบ้านช่วยเมืองเนี่ยมันมีมากนะมันทําได้หลายหลายลักษณะนะเอาละนะครับทีนี้ก็เข้ามาเรื่องที่สาม